สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยกำลังนำความหายนะมาสู่สังคมไทยและคนใกล้ตัวเป็นเพราะอาถรรพ์กาลีบ้านกาลีเมืองหรือฉไหนจึงมีอาเพศเหตุร้ายที่เป็นความหายนะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยมีอำนาจบารมีเหนือรัฐบาลเกิดหายนะรอบด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่สุดของความเลวร้ายคือหายนะทางจริยธรรมซึ่งเป็นที่มาของความหายนะทั้งมวลหรือเป็นเพราะความไร้คุณธรรมขาดจริยธรรมของผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยเป็นเหตุให้ธรรมชาติลงโทษด้วยอุทกภัยที่เลวร้ายจงใจให้รัฐบาลเพื่อไทยแก้ปัญหาผู้ประสบภัยมากกว่าให้ความสำคัญกับการทำลายองค์กรอิสระอาทิศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติแต่ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยไม่สำเนียกต่อคำเตือนจากธรรมชาติคือแทนที่จะเร่งรีบช่วยเหลือฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยทั้งภาคเหนืออีสานตลอดผู้ประสบภัยในภาคใต้แต่พรรคเพื่อไทยกลับไปเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยได้มีอำนาจทางการเมืองถูกต้องตามกฎหมายและได้นำความหายนะครั้งใหญ่มาสู่ประเทศไทยเหมือนในอดีตจากความจริงที่ประจักษ์ว่าความมุ่งมั่นจริงจังในการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเน้นเป้าหมายไปที่แก้ในหมวดมาตรฐานจริยธรรมและความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ในรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อรุยทางให้ผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยผู้ไร้มาตรฐานทางจริยธรรมและทุจริตเป็นที่ประจักษ์ได้กลับมามีอำนาจเหนือพรรคเพื่อไทยอย่างถูกกฎหมายเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญ60บัญญัติไว้ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีจริยธรรมโกงชาติปล้นแผ่นดินมีตำแหน่งทางการเมืองสมุนบริวารนายใหญ่จึงมุ่งมั่นแก้รัฐธรรมนูญหมวดจริยธรรมให้ได้ไม่ว่าต้องแลกกับความหายนะอย่างไรโดยไม่ถอดบทเรียนในอดีตว่ารัฐบาลไทยรักไทยสมัยทักษิณชินวัตรและรัฐบาลเพื่อไทยสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้สร้างความหายนะให้แก่ประเทศชาติและผู้นำรัฐบาลในสมัยนั้นอย่างไรรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกิดอาเพศเป็นมหาอุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม2554ถึงเดือนมกราคม2555มีคนตาย 1,098 รายราษฎรได้รับผลกระทบ 12,800,000 รายประเมินค่าความเสียหายครั้งนั้นประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทความหายนะคราวนั้นเหมือนธรรมชาติเตือนให้รัฐบาลใส่ใจความเป็นอยู่ของคนไทยแต่รัฐบาลเพื่อไทยในสมัยนั้นไม่ใส่ใจกลับเดินหน้าเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาด้วยวาระซ่อนเร้นที่มีเป้าหมายล้างความผิดให้นายใหญ่ที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศทั้งนี้ร่างเดิมที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะและคณะให้นิรโทษกรรมเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2549เท่านั้นแต่เมื่อพรบ.นิรโทษกรรมผ่านวาระรับหลักการและในระหว่างตั้งกรรมาธิการศึกษากรรมาธิการพรรคเพื่อไทยนำฉบับของนายประยุทธ์สิริพานิชได้เพิ่มการนิรโทษกรรมที่รวมถึงคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547ด้วยนั่นก็หมายถึงจะล้างผิดให้แก่ทักษิณชินวัตรพ้นจากคดีทุจริตทุกคดีที่ทักษิณตกเป็นนักโทษเป็นจำเลยและเป็นผู้ต้องหาอยู่ในขณะนั้นจากความเจ้าเล่ห์เพทุบายของพรรคเพื่อไทยทำให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านต่อต้านเต็มที่แต่รัฐบาลเพื่อไทยใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยวาระ2และ3ผ่านสภาตอนตี5ของวันใหม่เป็นเหตุให้การต่อต้านของฝ่ายค้านล้นออกนอกสภาซึ่งเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อส.ส.ประชาธิปัตย์9คนนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณลาออกจากส.ส.ประชาธิปัตย์เพื่อตั้ง
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือกปปส.และนำการชุมนุมต่อต้านการนิรโทษกรรมสุดซอยในการชุมนุมประท้วงข้ามปีของกปปส.ที่ประชาชนร่วมนับล้านคนครั้งนั้นถูกต่อต้านจากผู้สนับสนุนเพื่อไทยที่มีกองกำลังติดอาวุธแฝงตัวอยู่ทำร้ายมวลชนกปปส.เสียชีวิต32รายและได้รับบาดเจ็บนับพันคนจนเกิดความวุ่นวายเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาควบคุมอำนาจยับยั้งความหายนะเมื่อวันที่22พฤษภาคม57นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากความผิดย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่7พฤษภาคม2อาทิตย์ก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและนางสาวยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศราววันที่25สิงหาคมวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกเธอ5ปีในคดีทุจริตจำนำข้าวทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ทักษิณชินวัตรถูกศาลตัดสินเด็ดขาดในความผิดทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรัฐธรรมนูญปี60ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อนางสาวแพทองธารผู้สืบสันดานจันทร์ส่องล่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจึงเร่งรีบให้แก้รัฐธรรมนูญในหมวดที่กำหนดมาตรฐานจริยธรรมและความสุจริตเพื่อล้างผิดให้บิดาและอาหญิงพรรคเพื่อไทยจึงให้ความสำคัญกับการแก้รัฐธรรมนูญมากกว่าใส่ใจในลางร้ายที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มเชียงรายเชียงใหม่ลามไปถึงอีสานและภาคใต้มหาอุทกภัยที่เชียงรายนอกจากฆ่าชีวิตคนไป16ศพแล้วความเสียหายที่ตามมายังไม่อาจประเมินได้เนื่องจากว่าดินโคลนกว่า 68,000 ตันทับถมบ้านเรือนโรงเรียนสถานที่ราชการร้านค้าสำนักงานทั่วเมืองแม่สายหลังจากน้ำลดชาวแม่สายบริษัทร้านค้าต่างช่วยกันตักดินโคลนมหาศาลออกจากอาคารบ้านเรือนผู้ประสบภัยบางรายจ้างรถไถแบ็คโฮขุดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จากใต้ดินโคลนทับถมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงสูง100เครื่องให้ใช้ฉีดดินโคลนออกจากพื้นที่ประสบภัยในขณะที่นายกรัฐมนตรีละล้าละหลังสั่งการให้จัดการนำดินโคลนออกไปจากพื้นที่ก่อนที่จะแห้งกรังยากต่อการขุดไถนายกสั่งการโดยไม่มีมาตรการว่าต้องทำอย่างไรดินโคลนเกือบ 70,000 ตันขนไปไว้ที่ไหนปล่อยให้ทหารอาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตามยถากรรมในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอดีตทหารป่าที่เคยคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยปากกระบอกปืนกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหมกมุ่นอยู่กับความพยายามแก้รัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมช่วยนายใหญ่โดยรวมผู้กระทำผิดอาญามาตรา112ไว้ในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจึงพูดได้เต็มปากว่าผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยนำความวิบัติมาสู่สังคมไทยตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเขาได้สร้างความหายนะความแตกแยกครั้งใหม่โดยการทำลายความยุติธรรมและธรรมาภิบาลของไทยโดยไม่ติดคุกตามคำพิพากษาศาลแม้แต่วันเดียวการใช้เล่ห์เพทุบายหลอกลวงแม้กระทั่งถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษที่ยอมรับความผิดและยอมรับโทษตามคำสั่งพิพากษาของศาลแต่หลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษจากจำคุก8ปีเหลือ1ปีนอกจากไม่ยอมเข้าคุกแล้วเขายังสำรอกออกมาด้วยว่าถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายทั้งที่ไม่เคยกระทำความผิดความเจ้าเล่ห์เพทุบายบวกความอหังการของผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยนอกจากสร้างความโกรธแค้นชิงชังและแตกแยกครั้งใหม่ในสังคมไทยแล้วเขายังเป็นต้นเหตุให้นายเศรษฐาต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเจ้าของพรรคเพื่อไทยบัญชาให้แต่งตั้งพิชิตชื่นบานผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเป็นรัฐมนตรีดังคำพิพากษาตอนหนึ่งว่าผู้ถูกร้องที่1นายเศรษฐาได้เข้าพบบุคคลคนหนึ่งก่อนนำรายชื่อผู้ถูกร้องที่2ขึ้นทูลเกล้าการให้บุคคลอื่นใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคบหาสมาคมกับคู่กรณีที่มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีศาลไม่ได้ระบุว่าบุคคลที่นายเศรษฐาเข้าพบเป็นใครก่อนนำชื่อนายพิชิตขึ้นทูลเกล้าแต่สังคมไทยเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวคือผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีแพทองธารที่มีผู้ร้องต่อกรรมการการเลือกตั้งให้พ้นจากหน้าที่ขณะนี้มีอยู่10คำร้องและใน10คำร้องนั้นมี4คำร้องสำคัญที่อาจทำให้นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของไทยเผชิญชะตากรรมเลวร้ายเพราะ4คำร้องสำคัญล้วนแต่เกี่ยวข้องกับผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยที่ตอบคำถามสื่อด้วยความอหังการว่าเป็นผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีคนที่31จึงพูดได้ว่าผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยกำลังนำความหายนะมาสู่สังคมไทยไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีและผู้ที่ครอบครองเธอสุทินวรรณบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ